แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้า104อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ3แสดงวิธีหาผลบวกโจทย์ให้มานะคะ62บวกด้วย6วิธีทำตัวตั้ง62ตัวบวก6ทำการบวกหลักหน่วย2บวกด้วย6 2กับ6อะไรมากกว่ากันคะ6 6ไว้ในใจ2กลางออกมานับรวมกัน6แล้ว7 8 8ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการบวกหลัก10 6มีตัวบวกไหมคะไม่มียกลงมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ได้68ตอบ68ต่อไป8บวกด้วย71วิธีทำนะคะนำ8เป็นตัวตั้งแล้วก็บวกด้วย71ทำการบวกหลักหน่วย8บวกด้วย1ค่ะ8กับ1อะไรมากกว่ากันคะ8 8ไว้ในใจ1กลางออกมานับรวมกัน8แล้ว9 9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการบวกหลัก10 7มีตัวบวกไหมคะไม่มียกลงมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ได้79ตอบ79ต่อไป60บวก19วิธีทำตัวตั้ง60ตัวบวก19ทำการบวกหลักหน่วย0บวกด้วย9 0บวก9ได้9ทำการบวกหลัก10 6บวกด้วย1 6บวกด้วย1ได้เท่าไหร่คะ7ได้79ตอบ79ข้อต่อไป34บวกด้วย53วิธีทำตัวตั้ง34ตัวบวก53ทำการบวกหลักหน่วย4บวกด้วย3 4กับ3อะไรมากกว่ากันคะ4 4ไว้ในใจ3กลางออกมานับรวมกัน4แล้ว5 6 7 7ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการบวกหลัก10 3บวกด้วย5 3กับ5อะไรมากกว่ากัน5 5ไว้ในใจ3กลางออกมานับรวมกัน5แล้ว6 7 8 8ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ตอบได้เท่าไหร่คะ87ตอบ87ต่อไปนะคะ7บวกด้วย41วิธีทำตัวตั้ง7ตัวบวก41ทำการบวกหลักหน่วยค่ะ7บวกด้วย1ได้8ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการบวกหลัก10 4มีตัวบวกไหมคะไม่มียกลงมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ค่ะได้48ตอบ48ต่อไป21บวก22วิธีทำตัวตั้ง21ตัวบวก22ทำการบวกหลักหน่วย1บวก2ได้3ทำการบวกหลัก10 2บวก2ได้4ได้43ตอบ43อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง